ดีเจมาตุ่มโพสแจกแสดงความบริสุทธิ์ปมคลิปเดือดจับสาวมิจฉาชีพเป็นอีกหนึ่งพิธีกรดีเจชื่อดังมากฝีมืออย่างดีเจมาตุ่มเตชินที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและก็มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากตอนนี้ดีเจมาตุ่มนั้นก็ถูกพูดถึงอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อมีคลิปหนึ่งถูกแชร์วันเน็ตหลังจากมีผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งได้เผยคลิปนาทีที่ดีเจมาตุ่มกับเพื่อนๆคุยกับสาวรายหนึ่งที่เป็นมิจฉาชีพนำชื่อของดีเจมาตุ่มไปแอบอ้างหลอกคนอื่นแถมสาวรายนี้ก็มีคดีช่อโกงติดตัวอยู่ด้วยล่าสุดทางด้านดีเจมาตูมนั้นก็ได้เคลื่อนไหวผ่านโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงประเด็นข้างต้นบอกว่าสำหรับกรณีในคลิป TikTok ที่มีการเผยแพร่ออกไปอย่างแพร่หลายในการจับกลุ่มมิจฉาชีพในร้านนัวเนียบาร์อารีร้านของมาตูมเองก่อนอื่นมาตูมต้องขอกราบขออภัยในการใช้คำไม่สุภาพและการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นทางมะตุ่มยินดีให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยืนยันตรงนี้ก่อนครับว่ามะตุ่มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพผู้หญิงในคลิปมะตุ่มเพียงแค่ถูกมิจฉาชีพท่านนี้แอบอ้างชื่อเพื่อไปหลอกเงินคนอื่นมาลงทุนและถ้ามีผู้เสียหายจากการที่เอาชื่อมะตุ่มไปแอบอ้างในการทำธุรกิจเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมะตุ่มด่วนเลยนะครับสำหรับพี่ๆนักข่าวที่โทรมาสอบถามมะตุ่มขอปรึกษาทนายและฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะออกมาตอบสื่อเพื่อไม่ให้เสียรูปคดีครับสุดท้ายความจริงก็คือความจริงมะตุ่มขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะอยู่เคียงข้างผู้เสียหายเพื่อตามเงินคืนให้ได้มากที่สุดครับดีเจมะตุ่มไม่เคยหรอกไม่โหฟังนะฟังเริ่มพูดแบบนี้อย่ามาเรียกกูแก่กว่ามึงอย่าเรียกกูตูมกูเป็นพี่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ